พริกขี้นกพริกขี้หนูป่าที่ผมได้ทำการเพาะชำลงในถุงดำอายุเดือนกว่ากาก็เริ่มเจริญเติบโตได้ดีครับเป็นที่นิยมของผู้บริโภคครับนะฮะคือเก็บจากต้นสดๆนะฮะแล้วก็นำไปขายเลยคั่วจะไม่เหี่ยวฮะคั่วจะไม่ดำไม่เหี่ยวครับเมล็ดที่แก่จัดที่เป็นสีแดงก็สามารถนำมาตากแดดให้แห้งครับนะวันสองวันตากแดดให้แห้งแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปนะปั่นให้เป็นพริกป่นได้ครับพริกป่นที่นำไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะหรือราดหน้าอะไรนะเป็นพริกป่นการปลูกก็ง่ายการดูแลรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากจะปลูกในถุงจะปลูกในกระถางหรือจะปลูกในเข่งก็ปลูกได้ทั้งหมดครับพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ปลูกไว้กินในครัวเรือนก็ได้เหมือนกันครับเหมาะสำหรับคนแก่และผู้สูงอายุปลูกไว้เพื่อเกษตรไว้ชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวยชราคลิปนี้ผมจะพามาชมพริกขี้นกพริกขี้หนูป่าที่ผมได้ทำการเพาะชำลงในถุงดำอายุเดือนกว่ากาก็เริ่มเจริญเติบโตได้ดีครับต้นอวบใบเขียวใหญ่ครับนะการที่ผมเพาะชำพริกลงในถุงดำก็เพื่อที่จะสะดวกในการเคลื่อนย้ายครับเวลารดน้ำก็จะประหยัดน้ำฮะเพราะว่าจะอยู่รวมกันรดน้ำก็จะสะดวกมากเลยครับเมื่อพริกโตได้ประมาณ1คืบก็จะเคลื่อนย้ายถุงลงไปปลูกในที่ที่ได้กำหนดไว้ฮะตามจุดต่างๆที่ได้เตรียมไว้พริกขี้หนูขี้นกป่าก็จะชอบอยู่ตามร่มไม้ฮะชอบแสงแดดลำไรครับพริกชนิดนี้จะไม่ชอบอยู่ในที่โล่งแจ้งจะไม่ชอบแสงแดดจัดครับถ้าแสงแดดจัดๆยอดจะหงิกใบก็จะหงิกจะเหลืองเจริญเติบโตไม่ดีครับผมก็เลยเอาไปปลูกไว้ตามพุ่มไม้ฮะก็จะปลูกใต้ต้นมะม่วงครับใต้ต้นลำไยแล้วก็ใต้ต้นส้มสายน้ำผึ้งครับก็จะเป็นพุ่มไม้ฮะแล้วก็ในสวนไผ่ที่มีร่มฮะก็จะไปปลูกตามจุดไว้ให้อยู่รวมกันฮะเพราะว่าจะเป็นร่มเงาให้กับพริกครับเพราะว่าพริกชนิดนี้จะชอบอยู่ตามร่มฮะแสงแดดลำไรใบเขาจะเขียวฮะต้นก็จะอวบพุ่มก็จะใหญ่ก็จะออกดอกดกครับเม็ดก็จะดกมากสามารถที่จะสร้างรายได้ฮะเราก็สามารถนำไปขายตามตลาดนัดชุมชนได้ก็จะมีแม่ค้ามาสั่งซื้อฮะเพื่อจะนำไปขายต่อเพราะว่าเก็บจากต้นก็จะเป็นพริกที่สดๆฮะเป็นที่นิยมของผู้บริโภคครับนะฮะคือเก็บจากต้นสดๆนะฮะแล้วก็นำไปขายเลยคั่วจะไม่เหี่ยวฮะคั่วจะไม่ดำไม่เหี่ยวครับก็จะขายดีฮะตามตลาดนัดก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งครับผมก็จะใช้วิธีกรอกดินใส่ถุงไว้ฮะโดยใช้ดินขุยไผ่ฮะที่ในสวนไผ่บงหวานที่ผมปลูกไว้ฮะก็จะสับดินให้ร่วนฮะแล้วก็ใส่ถุงดำไว้ครับแล้วจากนั้นก็ตำต้นพริกมาชามลงในถุงดำฮะหรืออีกวิธีหนึ่งก็จะใช้เมล็ดที่แก่แล้วฮะที่แดงๆที่แก่แล้วนะมากรีดเอาเมล็ดออกแล้วก็ใส่เพาะลงในถุงดำเลยนะ
ก็ทำได้2วิธีครับก็ไม่ต้องนำเมล็ดไปตากแดดครับก็คือดิดมาแล้วก็กรีดเมล็ดออกแล้วก็สามารถที่จะเพาะได้ฮะก็จะขึ้นไวครับนะขึ้นไวดีฮะพอขึ้นมาเริ่มแตกใบจริงก็แยกครับแยกไปปลูกในทุ่งดำครับจะปลูก2ต้น3ต้นก็ได้ฮะหรือจะปลูกต้นเดียวก็ได้ฮะแล้วแต่พื้นที่แต่ผมก็จะใส่ไปหลายต้นหน่อยเพื่อที่จะให้พุ่มมันใหญ่ๆครับพอต้นพริกเจริญเติบโตสูงได้ประมาณสัก1คืบก็จะยกถุงแล้วก็ไปกรีดตูดถุงออกครับแล้วก็ปลูกตามคนใต้ต้นไม้ฮะที่ผมได้จัดเตรียมไว้ก็หลังจากนั้นก็ขึ้นน้ำรดน้ำนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเร่งต้นก็จะโตไวครับประมาณ 3-4 เดือนก็ออกดอกมีเมล็ดให้เก็บขายแล้วครับก็จะโตไวมากครับพริกชนิดนี้ถ้าอยู่ในร่มนะฮะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบอยู่กลางแจ้งแสงแดดนะถ้าไปปลูกกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัดๆไม่มีร่มไม้เขาก็จะมีอาการยอดหงิกใบหงิกครับก็จะไม่ดีฮะเจริญเติบโตไม่ดีไม่เหมือนพริกที่หนูสวนฮะคนละแบบกันฮะถ้าพริกที่หนีที่หนูสวนนี่ถ้าปลูกกลางแดดก็จะไม่มีหงิกครับฮะพริกแบบนั้นแต่ว่าพริกชนิดนี้ต้องอยู่ในร่มฮะแสงแดดลำไรเพราะว่าเขาเกิดมาในป่านะฮะธรรมชาติเขาก็จะชอบแบบนั้นครับแต่ว่าเม็ดดกฮะผมทดลองดูแล้วนะฮะเม็ดดกมากเลยครับเม็ดสวยฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาฉีดด้วยฮะนะฮะไม่เปลืองยาไม่ใช้ยาฉีดครับเพียงแค่ใส่ปุ๋ยเร่งต้นแช่ช่วงแรกฮะแล้วก็น้ำก็ไม่เปลืองครับเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มไม้นะฮะใต้ร่มไม้ก็จะมีใบไม้ที่หล่นทับโถมที่โคนเขานะก็จะควบคุมความชื้นเขาจะไม่ต้องการน้ำเยอะเหมือนพริกขี้หนูสวนที่เขาปลูกกันเป็นแปลงๆเยอะๆนะฮะชนิดนี้จะปลูกง่ายเพราะว่าตอนกลางคืนก็จะมีหมอกมีน้ำค้างครับนะที่หยดมาเกาะตามใบเขานะฮะหยดจากใบไม้ลงมาที่โคนเขาแล้วก็ใบไม้ที่แห้งคุมโคนเขาความชื้นก็จะอยู่ได้นานครับเขาจึงงามและเขียวใบใหญ่ครับนะเมล็ดสวยเมล็ดเป็นมันครับฉะนั้นคนผู้บริโภคจึงชอบฮะแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดอร่อยชวนน่ากินครับรสชาติเผ็ดฮะไปนิยมเอาไปทำเป็นพริกลอยน้ำปลานะฮะนะกินกับราดกับข้าวแกงหรือจะไปทำพริกซีฟู้ดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกชนิดก็อร่อยฮะในรสชาติที่เผ็ดจี๊ดจ๊าดเมล็ดที่แก่จัดที่เป็นสีแดงก็สามารถนำมาตากแดดให้แห้งครับนะวันสองวันตากแดดให้แห้งแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปนะปั่นให้เป็นพริกป่นได้ครับพริกป่นที่นำไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะหรือราดหน้าอะไรครับเป็นพริกป่นสามารถนำเอาไปทำเมนูได้หลายเมนูฮะเป็นเครื่องประกอบทำอาหารได้หลายเมนูแต่ว่าเม็ดเล็กก็จะเก็บค่อนข้างลำบากหน่อยฮะเพราะเม็ดเขาเล็กไม่เหมือนพริกเม็ดใหญ่ที่เขานิยมปลูกครับเพราะว่าเก็บแล้วจะได้น้ำหนักไวแต่ว่าพริกชนิดนี้เม็ดจะเล็กครับนะก็จะเก็บลำบากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพริกเม็ดเล็กนี่ก็จะมีราคาที่แพงฮะแพงกว่าพริกเม็ดใหญ่ทั่วไปครับนะเก็บได้น้อยแต่ว่าราคาแพงครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นงานที่เหมาะกับคนแก่และคนชราครับนะปลูกแล้วมีเงินใช้จ่ายได้ภายในครอบครัวแน่นอนครับ
ผมก็จะทำการปลูกชุดแรกเป็น100ถุงครับก็คือเป็น100ต้นนะฮะแล้วก็จะปลูกเป็นชุดๆฮะห่างกันชุดละ1เดือนครับก็จะได้มีพริกเก็บฮะขายได้ตลอดเพราะว่าพริกชนิดนี้ก็จะมีอายุยืนปีกว่าถึง2ปีฮะเท่าที่ผมทดลองปลูกดูที่เป็นต้นแม่พันธุ์มีความทนแล้งดีครับฮะที่สำคัญคืออายุยืนปีกว่าถึง2ปีการปลูกก็ง่ายการดูแลรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากจะปลูกในถุงจะปลูกในกระถางหรือจะปลูกในเข่งก็ปลูกได้ทั้งหมดครับพื้นที่น้อยก็ปลูกได้ปลูกไว้กินในครัวเรือนก็ได้เหมือนกันครับเหมาะสำหรับคนแก่และผู้สูงอายุปลูกไว้เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับตัวเองและเป็นการที่ทำให้ไม่เครียดในการใช้ชีวิตของตนเองในวัยชราขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรวัยชราทุกคนที่รับชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ